องค์การอัยการปัตตสนสูงสุดปาฐกถาหมู่เสื้อวันกรรมกรสากลปีนี้ครบรอบ136ปีในเมื่อวันที่3พฤษภาคม2022นี้ที่องค์การอัยการปัตตสนสูงสุดได้จัดพิธีปาฐกถาหวนคืนประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนมาของวันกรรมกรสากลที่ได้หมุนเวียนมาบรรจุครบรอบ136ปี1พฤษภาคม1886ถึง1พฤษภาคม2022ให้เกียรติปาฐกถาโดยแม่นสหายบุญทันบุญทวีไลรองเลขาคณะบริหารงานผักประธานกวดกาของหัวหน้าองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดซึ่งสหายได้เล่าถึงประวัติแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของชนชั้นกรรมกรและพละกำลังประวัติศาสตร์ของขบวนการกรรมกรสากลสภาพยุทธพิเศษการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกพละกำลังประวัติศาสตร์ลักษณะดีเลิศของชนชั้นกรรมกร136ปีและติดพันกับชนชั้นกรรมกรลาวกับการประกอบส่วนในภารกิจของการต่อสู้ปลดปล่อยชาติการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของชนชั้นกรรมกรลาววันที่1พฤษภาคม1886แมนเป็นเทือทวิตในประเทศอเมริกาที่อยู่ที่เมืองชิคาโกชนชั้นกรรมกรและสาวโพงานได้มีการต่อสู้สมทบกับเนื้อในของแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรว่าแต่นี้ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมง8ชั่วโมงแม่นต้องได้รับการพักผ่อน8ชั่วโมงต้องได้รับการทำเฮียนในนั้นได้มีกรรมกรนัดหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาเช่นนิวยอร์กวอชิงตันและอื่นๆในวันที่14กรกฎาคม1889กองประชุมพรรคคอมมิวนิสต์สากลครั้งที่2ได้ไขขึ้นที่นครหลวงปารีสของประเทศฝรั่งมีผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด393คนซึ่งผู้แทนแม่นมาจาก22ประเทศยุโรปอเมริกาและอาร์เจนตินากองประชุมแม่นได้ผ่านโครงการดำเนินงานสำคัญคือสนสั้นกรรมกรสามัคคีต่อสู้ทวงเอาสิทธิและผลประโยชน์ของตนอยู่บรรดาประเทศทุนนิยมและรัสเซียได้คนล่มระบอบนายทุนปฏิบัติเพื่อปฏิบัติคำขวัญมื้อหนึ่งเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงและกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลนับตั้งแต่นั้นมาวันที่1พฤษภาคมของทุกปีจึงได้กลายเป็นวันบุญใหญ่ของสนสั้นกรรมกรในทั่วโลกเฉพาะอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสลาวในทุกๆปีชนชั้นกรรมกรและสาวโพฮิงานลาวก็ได้จะตั้งเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงมูลเสื้อการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรปัจจุบันองค์การกรรมบาลแม่นได้รับการยกสูงและพัฒนาทางด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นกำลังหลักแหล่งหนึ่งที่มีระดับความรู้สูงทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นนักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์และนักเทคนิควิชาการที่บรรจุอยู่ในแขนงเวียกที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนบริษัทโรงเฮียนโรงหมอโรงจักโรงงานหัวหน่วยการผลิตและบรรจุอยู่ตามโรงจักภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนแขนงการและท้องถิ่นในทั่วประเทศประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าขยันขันแข็งในการนำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าในการผลิตสร้างเศรษฐกิจก็คือสร้างนวัตกรรมใหม่ตามทิศทางสู่ทันสมัยประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสนลาวอย่างบ่หยุดยั้งพร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้เฮ็ดห้องให้สหทางสหพันธ์กรรมบาลภาคฐานองค์การอัยการปัตตสนสูงสุดจงพร้อมกันนำเอามูลเสื้อของกรรมบาลสากลเข้าไปจัดตั้งปฏิบัติในองค์การอัยการปัตตสนให้มีผลสำเร็จตั้งหน้าฝึกฝนล่อลมตนเองสมาชิกกรรมบาลขององค์การอัยการปัตตสนสูงสุดมีความรุ่งมันดีเด่นประกอบส่วนให้ไทยองค์การอัยการปัตตสนเติบใหญ่เข้มแข็งและขยายตัวยกสูงคุณภาพในการสั่งฟ้องในการติดตามกวดกาปฏิบัติกฎหมายอย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้สังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจมีการขยายตัว